ี่ก็เป็นการปรับพื้นที่ทำสถานีวิทยุเสียงธรรมนะครับเป็นภาพที่กำลังปรับที่ปรับพื้นที่ปรับอะไรทำสถานีวิทยุเสียงธรรมที่บ้านสันติเสื้อตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็กำลังปรับพื้นที่ที่มาปรับพื้นที่ที่ตรงนี้ทำสถานีนะครับนำทีมงานปรับพื้นที่ในการสร้างสถานีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตามหาบัวยานสัมปโนนะครับโดยพระอาจารย์สุรานประพัสโลและทีมงานช่างกับน้องๆทหารอากาศโยธินกองบิน23ช่วยกันปรับพื้นที่สร้างสถานีวิทยุเสียงธรรมก็พื้นที่ที่มาทำตรงนี้ก็ประมาณ16ไร่นะครับแต่เดิมได้ยินว่าอยู่สถานีอยู่ย้ายมาจากบ้านสันต้นแหงตำบลสันต้นแหงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับย้ายมาทำที่บ้านสันผีเสื้อตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับที่ตรงนี้นะครับที่กำลังปรับพื้นที่ทำจะทำสถานีก็พื้นที่ก็ติดถนนแม่น้ำปิงติดแม่น้ำปิงเลยนะครับพื้นที่ถ้าเดินเข้าไปข้างในก็จะเจอแม่น้ำปิงเพราะว่าพื้นที่มันติดกับแม่น้ำเลยแล้วก็ถนนด้วยครับเรากำลังปรับพื้นที่ครับพื้นที่รอบๆที่กำลังปรับที่ปรับอะไรเตรียมที่จะสร้างสถานีวิทยุเสียงธรรมก็เนื้อที่ที่จะสร้างสถานีก็ประมาณ16ไร่ครับว่าได้ยินมาอย่างนี้16ไร่แล้วก็ติดแม่น้ำด้วยแม่น้ำปิงก็เร่งทำปรับพื้นที่จะทำก็นำทีม
งานมาปรับพื้นที่หน้าดินในการสร้างสถานีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะครับโดยพระอาจารย์สุรานต์ปภัสโลและทีมงานช่างกับน้องๆทหารอากาศโยธินกองบิน23ก็ช่วยกันปรับพื้นที่แล้วก็มีมาช่วยมารถแมคโครรถไถอะไรนี่ครับบรรยากาศกำลังปรับพื้นที่ที่มันก็เป็นป่านะครับป่าข้างถนนแล้วก็ข้างแม่น้ำปิงด้วยติดแม่น้ำเลยก็ว่าได้ครับก็พื้นที่ตรงนี้ก็ตั้งอยู่บ้านสันติเสื้อตำบลสันติเสื้อนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่จะมาสร้างสถานีวิทยุเสียงธรรมนี่ก็เป็นน้องๆทหารอากาศโยธินนะครับตัดไม้ตัดอะไรช่วยรถแมคโครเขาจะได้ทำงานได้สะดวกครับที่ตรงนี้นะครับที่เป็นป่าอะไรเนี่ยก็จะปรับที่ให้มันทำฐานีวิทยุได้พื้นที่รอบๆครับที่กำลังปรับญาติธรรมท่านใดสนใจที่จะร่วมทำบุญเลขบัญชีอยู่ที่ด้านล่างเลยนะครับญาติธรรมท่านใดอยากจะทำบุญนะครับเลขบัญชีก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับการทำบุญสร้างสถานีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะครับก็ขอสาธุด้วยถ้าท่านใดที่มีจิตครับรอบๆกำลังปรับพื้นที่ซึ่งก็เป็นการทำงานช่วยกันตัดต้นไม้ตัดอะไรให้มัน
ง่ายต่อการทำงานของรถแบ็คโฮกับรถไถได้สะดวกนะครับญาติที่ทำท่านใดที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่หรือต่างจังหวัดด้วยนะครับนี่ก็เป็นการอะไรเริ่มต้นปรับพื้นที่สร้างสถานีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะครับอะไรเหมือนเพื่อนเลยครับก็เป็นการทำงานนั่นก็เป็นน้องน้องทหารอากาศโยธินกองบิน23นะครับมาช่วยงานตรงนี้ก็เป็นพื้นที่รอบๆที่กำลังปรับพื้นที่นะครับญาติธรรมท่านใดอยากร่วมทำบุญก็บัญชีอยู่ด้านล่างเลยนะครับร่วมทำบุญทางสถานีวิทยุเสียงธรรมกวดกันเก็บกวดกันญาติธรรมมีคนเบิ่งบ่ล่ะมีครับมีคนเบิ่งอยู่คนเดียวญาติธรรมเด้อตอนนี้กำลังปรับที่สถานีวิทยุเสียงธรรมหลวงตาที่เชียงใหม่
ญาติธรรมอีกไม่นานก็คงจะได้ฟังละอีกไม่นานอีกไม่นานก็ได้ฟังรออีกสักหน่อยอดใจรออีกสักหน่อยญาติธรรมหยุดมาหลายเดือนแล้วสถานีวิวเชียงใหม่ตอนนี้กำลังปรับที่อยู่น้องๆทหารอากาศโยธินกองบิน23มาช่วยพัฒนาก็มีรถแมคโครรถไถมาช่วยพัฒนาอีกสักหน่อยตอนนี้ปรับที่แล้วก็จะได้เกตโตโมเสาก็สั่งแล้วคุณถาวลาหวังหลีเป็นเจ้าภาพท่านใดอยากจะร่วมทำบุญเทโตโมสร้างความมั่นคงก็โอนมาได้ที่บัญชีอยู่ข้างล่างนะญาติธรรมบัญชีอยู่ข้างล่างสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่หยุดมานานเพราะว่าที่ตรงนั้นต้องย้ายเพราะว่าที่ตรงนั้นเราเช่าเขาญาติเขาจะแบ่งกันขายก็เลยต้องย้ายที่ตรงนี้เนี่ยเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของหลวงตาของหลวงตาเขาก็ถวายที่ไปแล้วแปลงนึงอยู่เชียงรายนั่นถวายประมาณ63ไร่ที่เชียงรายเขาถวายที่แปลงนี้ก็เขามีอยู่ประมาณทั้งญาติของเขาก็มีประมาณ60กว่าไร่มีอยู่16ไร่เขาให้หลวงตามาอยู่มาตั้งสถานีนี่ฟรีไม่ได้ซื้อตังค์ที่เชียงรายเขาก็ถวายฟรี63ไร่ที่ตรงนี้เขาก็ไม่ได้เช่าอะไรเขาให้มาตั้งฟรีเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของหลวงตาอนุโมทนาบุญนะคุณถาวลาหวังหลีก็เป็นเจ้าภาพช่วยซื้อเสาซื้อเบซื้ออะไรแต่ อีกส่วนหนึ่งท่านญาติธรรมใจบุญอยากจะร่วมเคโตมอก็เรียนเชิญได้บัญชีอยู่ข้างล่างนะบัญชีอยู่ข้างล่างฮะ เอาลงเลยเอาลงเลยว้าวว้าวจัดการเลยแล้วไลฟ์สดจบกันแค่นี้นะเดี๋ยวค่อยดูใหม่